สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมนะทาโร่คาร์ดนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเรามาที่ริมชายทะเลนะครับได้อากาศดีๆเปลี่ยนมาทำนายที่ใหม่ๆได้โลเคชั่นใหม่ๆกันบ้างนะครับเรามาดูว่าสัปดาห์กลางเดือนเนี้ยมันตั้งแต่วันที่11ถึง17มิถุนายน256เนี้ยดวงจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะวันที่16ทุกคนกำลังรอลุ้นอยู่ผมรู้เลยนะครับเรามาดูกันว่าชาวพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจนะครับเพจ TikTok พิมพ์เหมือนกันหมดเลยเสิร์ชใน Google ดร. เทนทาโรคาร์ดนะครับขึ้นทุกลิงก์เลยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันว่าชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันนะครับชาวพุธกลางคืนตั้งจิตไปพร้อมกันครับกลางคืนนะครับพุธกลางคืนอ่ะมาเลยครับอุปสรรคเยอะเหลือเกินทำอะไรก็เหนื่อยช่วงนี้ทำอะไรก็ยุ่งยากเหลือเกินไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกปัญหาเดิมๆที่แก้ยังไม่ได้ใช้คำนี้เลยไพ่พระสังฆราชปลงกับชีวิตช่วงนี้ปลงมากรวมทั้งถ้าสลับคนโสดนะโสดต่อไปครับเพราะไพ่ใบนี้โสดยาวนานแต่งานช้าแต่ถ้าคนมีความรักให้ระวังรักซ้อนซ่อนชู้รักสามเศร้านะครับผมใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆช้าเพิ่งคืนนะแล้วก็ที่สำคัญคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากแต่บางครั้งรักความสำรวจโลกส่วนตัวสูงหากโดนระเบียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลสำหรับผู้กลางคืนนะยังไงคุณจะได้รับความยุติธรรมใช้คำนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะทีนี้มาดูว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะชาวพฤหัสอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่เราเอาเน้นผิวแล้วกันพฤหัสบดีโอ้โหสัปดาห์นี้ปัญหาหนักอกหนักใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุมปัญหาล้อมล้านปัญหาเกิดจากคนอื่นให้ระวังการโดนแทงข้างหลังหรืออึดอัดใจดาบมาเพียบเลยสัปดาห์นี้ปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้คิดไม่ตกกังวลใจปัญหาซ้ำๆบางครั้งก็เครียดระวังโรคซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้คิดจากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการลงทุนหวังผลกำไรมหาศาลหรือได้ยอดอะไรปังๆสำหรับคนที่เป็นเซลล์ใช้คำนี้คุณอาจจะได้นะอาจจะได้นะครับตามที่คุณต้องการในสัปดาห์นี้นะหรือคิดวางแผนทำธุรกิจอะไรที่แบบว่าขายแล้วได้กำไรทีเดียวเลยและมีโครงการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือคุณกำลังแพลนหรือต้องเก็บกระเป๋าอะไรทุกอย่างให้พร้อมเลยแต่สุดท้ายท้ายสุดไอ้ที่ปัญหาต่างๆมีทางออกหมดเลยนะ Act of Cup สัญญาณของคำว่าเรื่องราวและข่าวดีๆนะครับผม